คลิปวิดีโอในวันนี้นะครับเราทำการแกล้งเพื่อนในการกลายเป็นหมออีกานะครับซึ่งหมออีกาตัวนี้นะครับผมได้เกิดสมมติว่าเราไปทำการตีผู้เล่นนะครับผู้เล่นจะกลายเป็นศพแล้วเราสามารถที่จะเปลี่ยนศพเขาให้กลายเป็นซอมบี้ได้นะครับผมเหมือนหมออีกา SCP ทั่วไปเลยนะครับในคลิปนี้เป็นการไปดูเลยครับผมแล้วผมแก้ในการที่เขามาเล่นแบบแล้วผมใส่เอฟเฟกต์ไบเนสไปนะครับเพื่อความน่ากลัวและสมจริงมากขึ้นไปดูเลยครับเป็นไม่เป็นไงกดไลค์คลิปนี้หนึ่งไลค์ด้วยนะน้องๆเอาละครับผมนะครับอยู่ผมมี2ชาติในวันนี้นะครับเราทำการมาแกล้งทีมงานเรานะครับผมตอนนี้เราทำการเอา ID ทีมงานเข้ามานะครับเอามาทดลองเป็นหนูทดลองให้ผมเนาะโอเคครับในวันนี้นะครับเราทำการแกล้งทีมงานด้วยกรามแปลงร่างเป็น SCP นะครับผม SCP ตัวนี้นะครับผมจำเลขไม่ได้เท่าไหร่แต่ว่ามันคือหมออีกานะครับผมว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับน้องๆหนูๆเจ้าไอ้หมออีกานะครับความสามารถของพี่แกก็คือว่าสามารถเปลี่ยนคนให้กลายเป็นซอมบี้ได้นะครับสามารถผ่าตัดชนสูตรศพคนมีแก๊สไวรัสที่ทำให้คนโลกคนทั้งโลกกลายเป็นซอมบี้นะครับเป็น SCP ที่ผมบอกว่าไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะเพราะมันก็มีส่วนของคนดีอยู่แต่ว่ามันก็มีส่วนของหมอโรคจิตอยู่นะครับก็คือหมอตัวนี้นะครับมันเป็นหมออีกามันไม่ใช่แบบเหมือน SCP สัตว์ประหลาดที่แบบชายกายหรือว่าเป็นพวกไอ้อย่างอื่นแล้วพวกเนี้ยมันก็จะดูแบบไอ้พวกนั้นมันจะโรคจิตไปหน่อยนะครับผมก็คือว่ามันเป็นสัตว์ประหลาดแต่ตัวนี้ก็เหมือนแบบมีความเป็นมนุษย์อยู่นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะทำการแปลงร่างเป็นตัวมันให้คนดูกันก่อนนะครับก็คือตอนแรกเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าเคียร์หรือว่ายาของหมอนะครับผมเมื่อเราฉีดยาของหมอใส่ร่างกายนะครับมันก็จะเกิดอาการที่เรียกว่ากลายร่างเป็นปีศาจหมออีกานะครับทุกคนประมาณนี้นะครับทุกคนดูกันนี่แล้วจะกลายร่างเป็นหมออีกาแบบนี้นะครับแล้วเจ้าหมออีกาเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราหัวใจเราเต้นเนี่ยหัวใจเราเต้นเกินจังหวะเนี่ยเราก็จะตายแล้วถ้าเกิดหัวใจเรานั่นน่ะถ้าเกิดหัวใจเรานั่นเราก็จะตายโอเคในวันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราสามารถฆ่าผู้เล่นนะครับผมเราสามารถกดชิปนะครับเพื่อทำการชันสูตรศพผู้เล่นนะครับแบบนี้นะครับผมมันจะเป็นการทำการชันสูตรศพผู้เล่นเพื่อให้ผู้เล่นพวกเนี้ยกลายเป็นซอมบี้นะครับแบบนี้ครับทุกคนนี่อ่ะประมาณนี้นะครับผู้เล่นคนนี้ก็จะกลายเป็นซอมบี้นะครับประมาณนี้เห็นป่ะทุกคนโอเคผู้เล่นของเราก็จะกลายเป็นซอมบี้ใช่ไหมทุกคนซึ่งเจ้าซอมบี้ตัวนี้นะครับผมก็คือว่ามันจะเพิ่มหัวใจทองนะครับแล้วก็ทำให้ตัวของผู้เล่นเนี่ยกลายเป็นซอมบี้ทันทีเลยนะครับผมก็คือกลายเป็นพวกซอมบี้โรคจิตและพวกนี้เลยนะครับก็คือจะไม่ได้กลายเป็นมนุษย์ต่อไปแล้วนะครับผมและถ้าเกิดหมออีกาทำการแตะผู้เล่นหรือว่าแตะไอ้เจ้าตัวแบบว่าบางทีผมขอให้ดูก่อนแตะไอ้เจ้าซอมบี้ธรรมดาจากโลกจริงนะครับมันจะสามารถแตะทีเดียวตายเลยนะครับผมก็คือหมอโรคจิตนะครับมันไม่ได้แบบว่ามันไม่ได้น่ากลัวเหมือนว่า SCP 137ที่ทำให้ตกใจได้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เออแกล้งในรูปแบบที่เรียกว่าพาทุกคนไปอยู่ในห้องมืดๆดีกว่านะครับเลยเราเป็น SCP ตัวนี้กันดีกว่านะครับน้องๆโอเคในคลิปนี้ไปดูเลยดีกว่าเป็นไงไปดูกันเลยครับผมไปสวัสดีครับทุกคนในวันนี้นะครับผมได้ทำการพาทีมงานผมมาเอาชีวิตรอด1วัน1คืนในความมืดมิดนะครับทุกคนให้ทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับโอเคภารกิจในวันแรกของเรานะเราต้องแบ่งภารกิจกันไปเอาชีวิตรอดในคืนแรกเนี่ยในคืนนี้มันจะน่ากลัวมากๆเลยนะผมไม่รู้มันจะมีตัวอะไรเกิดขึ้นมาทุกคนเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ครับเรามาตัดมงตัดไม้ก่อนดีกว่านะครับทุกคนครับไปโอ้ทำไมตอนนี้มืดเฉยเลยอะมาอยู่แถวมาอยู่แถวปลอดภัยโอเคน้องชายมาแล้วพี่ไอ้เดี๋ยวผมดูหลังดูทำไมหิมะมันตกอะปกติมีหิมะด้วยหรอมีครับมีพี่บางมีอ๋อตกใจนึกว่าไม้ได้ไงตกกระชายพี่ไอ้ลูกโยนนี่ไงมีหิมะด้วยเหรอบางใช่ไงมีหิมะตัวนี้ด้วยตอนแรกเหมือนจะไม่มีหิมะไม่ใช่หรอในนี้ไม่มีอะไรเลยเบนแต่มันดูน่ากลัวมากเลยไอ้เบนลงไปหน่อยอยู่นี่เลยหาของเราอะลงไปเลยน้องชายใช่เราจะเป็นมนุษย์ถ้ำกันเบนมนุษย์ถ้ำคนแรกของโลกเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรอะวันนี้เสียงอะไรไม่รู้อะเสียงอะไรเบนเสียงอะไรเลยไม่รู้อะเสียงก็หลอนแน่อะเบนหลอนแล้วเยเคเสียงอะไรอะไม่รู้อะไม่ใช่เสียงพูดอะแล้วถ้ำมันตันด้วยเสียงอะไรอะกินเราทำตันเหรอขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยไอ้เบนขึ้นมากำลังไปเอออยู่ไหนก็น่าผมกลัวผมทำบ้านใต้ดินมันไม่น่ามีอะไรหรอกว่ะเบนเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยตัวอะไรวะเฮ้ยตัวอะไรวะเจออะไรไม่รู้อ่ะด้วยไหนเจออะไรเบนมึงอยู่ไหนเนี่ยมึงอยู่แถวกลางเนี่ยขอทอดหน่อยนี่ไอ้ด้วยดิไหนกันอ่ะไอ้เบนเป็นไรอ่ะเสียงแปลกๆเอาแล้วเฮ้ยสว่างแล้วเฮ้ยมืดอีกแล้วทำมาเมื่ออีกแล้วไม่รู้อ่ะเป็นมันหายชีวิตจริงเลยวะแย่แล้วจริงโดนอุ้มไปแล้วแน่เลยผมว่ามันโดนอุ้มจริงๆวะทุกคนอยู่ไหนกันอ่ะผมอยู่คนเดียวอ่ะใต้ดินครับทุกคนอยู่ไหนกันอ่ะกำลังจะขึ้นไปบนฮะอยู่ไหนไม่รู้อ่ะมันมองไม่เห็นอ่ะทำไมคุณยืนอยู่ปากเหี่ยวอยู่ไหนได้ยินเสียงก็ไออยู่ไหนไออยู่ไหนบางเป็นไรอ่ะคืออยู่ไหนกันหมดอ่ะผมอยู่คนเดียวเลยเนี่ยโอ้บางเป็นไรอ่ะคิดเป็นไรน้องชายไม่เป็นไรกันนะทำไมทำเสียงแปลกๆกันหมดเลยอะไรอ่ะอะไรอ่ะไอ้คิดอยู่ไหนกันเนี่ยผมเกิดอะไรขึ้นน่ะน้องชายเจอเลยเรียกว่าคนที่กำลังโดนชำแหละเป็นไรใครชำแหละอะไรมึงน้องชายไม่มี
เฮ้ยมันดำอีกแล้วเป็นไรน้องชายเดี๋ยวพี่ไปช่วยเปล่าพี่อยู่ไหนอ่ะผมอยู่ในถ้ำอ่ะทำอะไรอยู่ในถ้ำอ่ะกายผมไม่รู้ว่าผมมันมืดอ่ะผมมองอะไรไม่เห็นอ่ะจะหาทางขึ้นอ่ะหาทางขึ้นในไหนในถ้ำนี่เสียแล้วปะเป็นรายการได้ใครก็ได้ช่วยลูกด้วยเป็นรายการเกิดขึ้นน้องชายใครก็ได้ช่วยดูเป็นไรเราเป็นไรเราเป็นไรโอ้โอเคครับตอนนี้ก็คือว่าทุกคนก็จะกลายเป็นหมออีกากันหมดแล้วเอ้ยเป็นซอมบี้กันหมดแล้วของหมออีกานะครับทุกคนตอนนี้ผมคิดว่าผมต้องเอาผู้โชคร้ายเข้ามาเซิร์ฟอีกคนหนึ่งดีไหมเพื่อให้มาเจอกับอะไรอย่างงี้ป่ะเดี๋ยวไปผู้โชคร้ายมาดีกว่าครับผมไอ้คนเราขึ้นไปข้างบนก่อนนะอะไรนะเราขึ้นไปข้างบนก่อนดีกว่าจะได้หลอกเขาด้วยเดี๋ยวเราไปหลอกเขาก่อนนะครับให้เขาเข้ามาในเซิร์ฟป่ะไปหลอกกัน A few minutes later โอเคครับตอนนี้ผมได้ทำการพาคนๆนึงเข้าเซิร์ฟมาแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมไปทำการเปิดไมค์นะครับเพื่อทำการคุยกับเขาก่อนนะครับทุกคนแท้ๆเขาเซิร์ฟมาอย่างน้องชายมันมืดป่ะมืดพี่โอเคเอาชีวิตรอดก่อนเลยหาอะไรก่อนเลยก็ได้แท้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกน้องชาย Nope วิ่งเล่นไปเลยวิ่งเล่นไปเลยวิ่งแบบวิ่งชิวๆเลยแท้โอเคครับพี่อย่างไรอะไรมันไม่มีอะไรแท้เฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็มาแล้วไปเข้าห้องน้ำก่อนนะโอเคครับเฮ้ยแท้เล่นไปก่อนเลยเล่นไปก่อนเลยหาไม้ให้ด้วยหาไม้อุ้ยอะไรอยู่อะไรฮัลโหลน่ากลัวเว้ยกูมาแล้วแท้เป็นไรวะตายพี่ทำไมอ่ะมันโดนตัวอะไรฆ่าไม่รู้มันทำอะไรอ่ะมันกัดผมตายว้าวว่าไงน้องชายแกเป็นซอมบี้ไปแล้วอ่ะอ้าวทุกคนในสุดตอนนี้เราก็ทำกองทัพของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าเกิดสมมติว่าคุณไม่อยากให้โดนหมออีกาทำสร้างกองจับคุณสร้างกองทัพต่อก็ได้คลิปนี้ให้ด้วยคนหนึ่งได้เจอใหม่คลิปหน้าครับทุกคนลาก่อนบาย